รายการสารพันน่ารู้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากลโดยภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะหากพูดถึงนาฏกรรมชั้นสูงของประเทศไทยเชื่อว่าหลายๆท่านคงนึกถึงโขนมรดกวัฒนธรรมร่วมในอาเซียนซึ่งไทยได้พัฒนารูปแบบการแสดงโขนจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงถึงวิถีความเป็นไทยและได้ขึ้นบัญชีเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติดังนั้นวันนี้รายการสารพันน่ารู้จะชวนทุกท่านไปดูที่มาของคำว่าโขนศิลปะอันทรงคุณค่าของประเทศไทยค่ะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้ให้ความหมายของคำว่าโขนไว้ว่าการเล่นอย่างหนึ่งคล้ายละครรำมักเล่นเรื่องรามเกียรติ์โดยผู้แสดงจะสวมหัวจำลองต่างๆที่เรียกว่าหัวโขนค่ะโขนมีตัวละครในการแสดง4ประเภทด้วยกัน1คือตัวพระ2คือตัวนาง3คือตัวลิงและ4คือตัวยักษ์ค่ะการแสดงโขนจะมีความประณีตอ่อนช้อยและต้องใช้ศาสตร์ศิลป์หลายแขนงทั้งนาฏศิลป์ดนตรีวรรณกรรมและงานฝีมือโขนจึงไม่ใช่แค่เพียงศิลปะการแสดงแต่เป็นภูมิปัญญาที่น่าหวงแหนของไทยค่ะสำหรับรูปศัพท์ของคำว่าโขนนั้นมีผู้สันนิษฐานไว้หลายทางเลยค่ะบางก็เชื่อว่ารากศัพท์ของโขนมีที่มาจากอินเดียโดยมาจากคำว่าโกละซึ่งแปลว่าการละเล่นบางก็อ้างหลักฐานว่าไทยได้รับคำว่าโขนมาจากภาษาเขมรนอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าคำว่าโขนควรมีรากศัพท์มาจากภาษาตระกูลไทยซึ่งแปลว่าส่วนหัวหรือที่ครอบหัวดังจะเห็นได้จากชื่อเรียกหลายอย่างที่มีคำว่าโขนเข้าไปประกอบค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคงทราบกันดีแล้วว่าโขนนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับพันปีซึ่งมีหลายประเด็นยังไม่เป็นข้อยุติทว่าโขนในประเทศไทยก็เป็นมรดกล้ำค่าที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยควรค่าแก่การสืบทอดอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้จักและชื่นชมสืบไปค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสารพันน่ารู้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากลได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ